สวัสดีครับวันนี้เราไปดูข้อมูลอัปเดตสั้นๆของหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ใน iOS 13.4 กันครับโดยตั้งแต่ iPhone X เป็นต้นมาเมื่อเราเปิดหน้าจอของศูนย์ควบคุมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาด้านบน Apple ได้เพิ่มการแสดงข้อมูลเครือข่ายระดับสัญญาณ Wi-Fi ไอคอนการห้ามรบกวนและข้อมูลระดับพลังงานแบตเตอรี่ครับแต่คุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ใน iPhone รุ่นก่อนหน้าตั้งแต่ iPhone 8 Plus ลงไปเลยครับเมื่อเปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาด้านบนจะไม่มีข้อมูลอะไรแสดงอยู่นะครับแต่ใน iOS 13.4 เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วใน iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8และ iPhone 8 Plus เมื่อเราเปิดหน้าจอศูนย์ควบคุมขึ้นมาตอนนี้ด้านบนจะมีข้อมูลเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ไอคอนการห้ามรบกวนและระดับพลังงานแบตเตอรี่แสดงขึ้นมาเหมือนใน iPhone X จนถึง iPhone 11 Pro Max เลยครับทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้แม้อยู่ในหน้าจอศูนย์ควบคุมครับไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มไม่ต้องเจลเบรกเครื่องเลยครับแต่ตอนนี้ iOS 13.4 ตัวเต็มยังไม่ออกมานะครับยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่คาดว่าตัวเต็มน่าจะออกในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ